สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับช่วยกดคลิกเข้าไปตามลูกศรที่ชี้นี้นะครับมุมขวาบนนะครับที่คำว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังเนี่ยนะครับกดคลิกเข้าไปคำว่าอ่านข่าวที่นี่ตามที่ลูกศรชี้ขวามุมบนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนื้อหามันจะยาวนะครับประมาณ10ถึง15นาทีนะครับเพื่อไม่ให้พ่อแม่พี่น้องเสียเวลาในการฟังและการอ่านนะครับก็ให้กดคลิกเข้าไปอ่านที่มุมขวาบนคำว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับผมได้ทำบทสรุปทำบทความสั้นๆเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้อ่านกันเข้าใจง่ายแล้วนะครับส่วนใครที่ต้องการรับฟังนะครับก็เปิดคำว่าอ่านข่าวที่เนี่ยฟังไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าคุณอนุวัฒน์เขาก็มาแจ้งพูดคุยบอกเทคนิคการรับเงินเยียวยา 7,000 บาทตรงนี้แล้วครับนะครับก็มีการอาจจะมีเทคนิคการเปลี่ยนเป็นเงินสดด้วยนะครับผมจากที่ผมฟังมานะโอเคเดี๋ยวเรามารับฟังกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดคลิกเข้าไปคำว่าอ่านข่าวที่นี่ที่ลูกศรชี้มุมขวาบนด้วยนะครับเพื่อเข้าใจให้ชัดเจนกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยมากๆวันนี้ผมติดงานเยอะมากเลยนะฮะไม่มีโอกาสได้มาอัปเดตข่าวนะครับอาจจะอัพแล้วก็มาดึกด้วยเอานายไม่ได้ล้างเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยนะวันนี้มาคุยกันดึกมากเลยแล้วก็ไม่ได้สื่อสารกันก่อนนะฮะวันนี้นะฮะงานผมเยอะมากนะครับแต่ก็ลงคลิปให้แล้วนะสำหรับมาตรการเยียวยาเนาะมาตรการเยียวยาซึ่งหลายคนก็เอาพูดตรงๆนะคนที่เข้ามาคุยก็บ่นว่าผิดหวังกับสิ่งที่เป็นการเยียวยาแบบใหม่นะผมใช้คำนี้ละกันเป็นสิ่งที่เยียวยาแบบไหนสวัสดีครับคุณอังคณาถ้าอ่านไม่ผิดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะขออนุญาตกินข้าวไปด้วยได้ไหมหิวข้าวมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าผิดหวังมากเยียวยาไม่ได้เป็นเงินสดเนาะตอนแรกก็เข้าใจว่าทุกๆคนคิดว่ามันน่าจะได้เป็นเงินสดซึ่งเหมือนผมก็ยังเข้าใจว่าได้เป็นเงินสดนะฮะเหมือนเราไม่ทิ้งกันแต่ว่าโอเคละผู้ใหญ่อาจจะมองไปอีกแบบนึงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะฮะก็เยียวยาครั้งนี้ไม่ได้ให้เป็นเงินสดนะครับจริงๆแล้วคนก็อยากได้เงินสดเนาะเพราะว่าเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นแหละมุมมองแตกกันนะฮะมุมมองต่างกันมากหลายคนมุมมองเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้เข้าใจแล้วก็อธิบายง่ายๆมันจะต้องแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับคือพาร์ทของบัตรคนจนที่มีข้อมูลอยู่แล้วพาร์ทของคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันซึ่งก็มีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็พาร์ทของคนที่ไม่มีข้อมูลเลยนะฮะถ้าทั้ง3พาร์ทให้สรุปง่ายๆทั้ง3พาร์ทไม่ได้ได้เป็นเงินสดถูกไหมฮะแล้วเข้าใจร่วมกันนะว่าเยียวยาครั้งนี้คุณไม่ได้ได้เป็นเงินสดแต่คุณได้รับการโอนเป็นเงินเนี่ยแทนที่จะเห็นใจประชาชนอ่ะแล้วแต่มุมมองนะฮะแต่คุณจะได้รับการโอนเป็นเงินเข้าไปในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปในเป๋าตังจีวอลเล็ตแล้วก็เอาไปใช้จ่ายแล้วก็ไม่ได้ให้เป็นก้อนด้วยให้เป็นรายสัปดาห์ถูกไหมฮะบัตรคนจนก็จะไปแบ่งเป็นเลทอีกว่ากลุ่มคนเงินเดือนรายได้ประมาณเท่านี้อาทิตย์หนึ่งได้เท่านี้ถูกไหมฮะอันนี้คือคนจนนะมีแบ่งเป็นเกรดแล้วก็เอาพูดภาษาง่ายๆตอดเล็กตอดน้อยอ่ะไม่ได้ให้ 3,500 ตรงๆแต่ว่ามีการไปตัดกับสิ่งที่ให้ในแต่ละเดือนด้วยอันนี้เป็นมุมมองที่มีการสะท้อนมาอย่าว่าผมถ้าผมพูดตรงไป2คือเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนละครึ่งรวมทั้งคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งจะลงทะเบียน29มกราคมนี้2กลุ่มนี้ก็ไม่ได้ได้เป็นเงินสดก็โอนเข้าไปในเป๋าตังค์เหมือนกันใน G Wallet นะฮะแล้วก็ให้เป็นสัปดาห์ละ1,000วันนี้ฟังผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังแถลงก็ยังงงๆอยู่ว่าโอเคแหละเอาไปใช้ในธงฟ้าเอาไปใช้ในร้านค้าที่ร่วมรายการคนละครึ่งแต่ทีนี้เนี่ยมีการแถลงว่าไปใช้เรื่องของ
การสัญจรวินรถจักรยานยนต์รถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้ยังไงอันนี้ก็ยังแอบมึนนะแอบมึนอยู่ถูกไหมฮะความรู้สึกของทุกคนเป็นยังไงพูดได้อธิบายได้แต่อย่าแรงนะพูดได้เดี๋ยวเพจปิวยังแต่อยากที่จะช่วยคนอื่นอยู่นะฮะขอบคุณทั้ง 37,000 38,000 ที่เข้ามาติดตามถูกไหมฮะบางคนก็บอกว่าเสียดายจังไม่ได้เป็นเงินสดไม่เป็นไรถ้าผมพูดตามคลิปคือกำขี้ดีกว่ากำตดอ่ะดีกว่าเขาไม่ได้ดีกว่าเขาไม่ให้ถูกไหมฮะเอาไว้ก่อนแล้วรูปแบบวิธีการที่จะเอาไปใช้เนี่ยจะใช้ยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีโอ้วันนี้คนดูประมาณ 40,000 คนเลยเหรอฮะ 40,000 เลยเหรอฮะขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์นะฮะระบายความในใจแสดงความรู้สึกหรือว่าพูดคุยกันได้พี่ครับมาตรการเยียวยาของธนาคารทอสลงทะเบียนไม่ได้เลยครับผมอยู่ชลบุรีอ๋อเขาให้ลงผ่านทอสใช่ไหมเว็บไซต์ลงไม่ได้ไปธนาคารก็ได้นะครับแต่ระมัดระวังนิดนึงสวมแมสนะฮะสวัสดีครับเอาเราแยกย่อยหน่อยละกันว่าแต่ละคนอาจจะยังไม่ทันดูคลิปหรืออาจหลายคนอาจจะยังของแพงขึ้นแน่นอนนะก็ว่ากันไปนะครับเอ้ามาดูเรื่องของบัตรคนจนก่อนนะพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็บัตรคนจนก็ยังเป็นกลุ่มแรกๆที่รัฐยังคงให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้การเยียวยานะครับก็บัตรคนจนก็เหมือนเดิมนะครับบัตรคนจนของพวกคุณมีฐานข้อมูลอยู่แล้วเนาะรวมถึงคนที่มีบัตรคนจนแต่ว่ามีมาตรา33นะมาตรา33ที่อยู่ในบัตรคนจนแต่ว่ารายได้ของคุณไม่ถึงเกณฑ์คือเป็นแบบประกันสังคมรายได้น้อยอ่ะเข้าใจไหมถ้าคุณถือบัตรคนจนคุณก็ได้เยียวยาด้วยนะครับสำหรับมาตรา33เพราะวิธีการคัดกรองมี7หลักด้วยกัน7ข้อด้วยกันที่คัดกรองถูกไหมฮะเอาเรามาดูก่อนเรื่องแยกของบัตรคนจนสวัสดีทุกคนทักทายขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และเข้ามาคุยกันนะฮะเรามาดูเรื่องของบัตรคนจนกันก่อนบัตรคนจนมันจะเป็นสเต็ปงงๆนะคุณพ่อคุณแม่ค่อยๆฟังไปค่อยๆฟังไปและจับประเด็นจับใจความเอานะครับบัตรคนจนนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยบัตรคนจนก็ไม่ได้ได้เป็นเงินสดถูกไหมฮะหลายคนคงคุ้นเคยนะพี่ๆบัตรคนจนก็จะโอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วลักษณะการโอนเนี่ยก็มีการทำเป็นขั้นบันไดเป็นสเต็ปดังต่อไปนี้คนที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีซึ่งโดยปกติทุกเดือนคุณจะได้800บาทต่อเดือนถูกไหมฮะรัฐก็บอกว่าคุณได้ไปแล้วไง800แสดงว่าในเดือนนั้นคุณจะได้ไม่เต็ม 3,500 นะฮะเพราะคุณจะสมทบกับ800ไปแล้วอ่ะหักลบกบหนี้กันไปให้เป็นรายสัปดาห์ด้วยฟังแบบนี้สัปดาห์หนึ่งของบัตรคนจนที่ได้เดือนละ800คุณจะได้675บาทต่อสัปดาห์ถ้าเทียบเป็นเดือนแล้วเนี่ยคุณจะได้ 2,700 บาทต่อเดือนอันนี้บัตรคนจนนะครับอีกสเต็ปหนึ่งสำหรับบัตรคนจนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 แต่ว่าไม่ถึง 100,000 คุณก็จะได้เดือนละ700อยู่แล้วรัฐก็บอกว่าก็ให้เป็นรายสัปดาห์เหมือนกันโอนเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือ700บาทต่อสัปดาห์และเท่ากับว่าคุณจะได้ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,800 บาทต่อเดือนนะฮะเงินเข้าเมื่อไหร่สำหรับพี่ๆที่ถือบัตรคนจนอยู่นะครับรวมถึงบัตรคนจนที่มีมาตรา33ด้วยนะหลายคนถามผมงานเยอะเลยไม่ได้ตอบขออภัยด้วยยกมือไหว้เลยบัตรคนจนที่มีมาตรา33และเงินเดือนหรือว่ารายได้คุณยังไม่ถึงคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เงินจะออกทุกวันศุกร์ครับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณจะได้เงินก่อนเลยนะครับบัตรของคุณจะโอนเงินให้รอบแรกนะครับวันที่5กุมภาพันธ์เป็นกลุ่มแรกนะครับที่ได้รับเงินเลยนะครับ5กุมภาพันธ์วันศุกร์ครับแล้วจำเอาไว้ว่าทุกวันศุกร์ทุกๆสัปดาห์รัฐจะโอนเงินไปให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็ว่ากันไปตั้งแต่กุมภาพันธ์นะฮะจนครบกำหนดระยะเวลาที่เขาจะให้คุณนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะสำหรับบัตรคนจนเคลียร์นะครับเราคุยกันไปทีละกลุ่มทีละบัตรเนาะขออภัยนะขออนุญาตกินข้าวไปด้วยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยถูกไหมฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันทั้ง 55,000 คนนะฮะอ่ะบัตรคนจนทุกคนเคลียร์นะสำหรับบัตรคนจนก็ง่ายๆให้ทุกสัปดาห์ต
ามเรทของคุณแต่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดซึ่งหลายคนบ่นปะตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วนะฮะผมก็ดูแถลงที่ทำเนียบแล้วก็ดูแถลงที่กระทรวงการคลังก็ผิดหวังใช่คุณพัดบอกผิดหวังจังผิดหวังค่ะไม่เป็นไรคุณพัดกำขี้ดีกว่ากำตดเนาะเขาให้ดีกว่าไม่ให้ถูกไหมโอเคนะอ่ะบัตรคนจนเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับหลายๆคนเพิ่งเข้ามาทักทายกันสวัสดีครับอีกกลุ่มนึงที่คุณไม่ต้องลงทะเบียนใน www.rauchana.com นั่นก็คือผิดหวังมากๆอ่ะไม่เป็นไรเป็นความรู้สึกของคุณวันนี้ระบายได้ระบายได้เต็มที่ไม่เป็นไรแต่อย่าแรงมากสมจิตประเสริฐสังเปิดฟังขอบคุณครับอีกกลุ่มนึงที่คุณไม่ต้องลงทะเบียนใน www.rauchana.com นั่นก็คือกลุ่มคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้วในคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันเพราะอะไรที่คุณไม่ต้องลงทะเบียนรัฐจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วรัฐจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วมิฉะนั้นแล้วนะครับก่อน27มกราคมสำหรับคนที่คนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันก็ต้องเข้าไปยืนยันนะฮะยืนยันสิทธิ์ว่าคุณอยากจะได้เยียวยา 3,500 2 เดือนรวมเป็น 7,000 แต่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดอันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนถูกไหมฮะ